นะอ่ะมาดูตัวอย่างที่6นะครับมาดูตัวอย่างที่6ตัวอย่างที่6นี่เอาตัวอย่างที่6ก็เป็นเพลาที่มันเปลี่ยนหน้าตัดมันเปลี่ยนนะครับหน้าตัดมันเปลี่ยนเดี๋ยวดูก่อนหน้าตัดมันเปลี่ยนก็เนี่ยวาดรูปไปกําเอาสีน้ําตาลแล้วกันนะวาดรูปไปก่อนอันนี้เป็นเปลี่ยนเป็นเพลาเล็กไปเพลาใหญ่นะกันนะเพลาเล็กไปเพลาใหญ่ก็คือมีเพลาเล็กเพลาเล็กนะครับเพลาเล็กแล้วก็มีเพลาใหญ่โอ้มันยาวกว่ากันเยอะเลยนะเอาแค่นี้พอเดี๋ยวมันจะไอ้นี่เกินไปนะครับจริงๆมันยาวกว่ากัน2เท่านะครับก็แล้วก็มีทอร์กแบบนี้ทอร์ก T0 ไม่สวยลบไปเลยนะครับลบสโตกดีกว่าเอาใหม่เลยอ่ะแบบนี้นะครับแล้วมีอะไรเนี่ยตรงนี้เขาบอกว่าเส้นผ่านศูนย์กลางเส้นผ่านศูนย์กลางโอ้ให้มันเป็นมิลด้วยนะ20 มิลลิเมตรโอ้มาละอันนี้เอาจริงเอาจังเว้ยอันนี้25 มิลลิเมตรนะครับความยาวนี้เท่าไหร่เนี่ยความยาวนี้เขาบอก225ครับลูกศรไม่ค่อยโอเคเลยเนาะ225 มิลลิเมตรตรงนี้445ไอ้450ไม่ใช่445 450ครับ450 มิลลิเมตรวัสดุเป็นอะไรเนี่ยวัสดุเป็นอะไรวะเดี๋ยวนะไม่บอกเว้ยบอกว่าเนี่ยเอลอเจนส์ครับอ๋อเขาไม่บอกเพราะว่าเขาในโจทย์ในหนังสือแม็กแมทมันไม่ได้ให้คำนวณไอ้นี่ดีกว่า G เดี๋ยวผมใส่ G มั่วไปก็ได้ G สักเท่าไหร่70แล้วกันเอาตัวเลขมาตรฐาน70นี่แข็งแทบจะที่สุดแล้วนะG เท่ากับ70แล้วกันโอเคนะก็มีอย่างนี้ทีนี้ทำไงโจทย์ของเราอย่างนี้ผมแบ่งเป็นสักกี่ element ดี3 element แล้วกันนะแม่2 element มันก็ง่ายไปนะเอาสัก3 element แล้วกันนะ3 element ก็มีอะไรครับมีจุดที่1อยู่นี้นะจุดที่2อยู่นี้อันนี้ตรงตัวเลยนะครับเป็นที่โหลดตรงแล้วก็มันเปลี่ยนพื้นที่พอดีนะเปลี่ยนพื้นที่หน้าตัดพอดีก็ถ้าแบ่งเป็น3 element ตรงนี้ก็จุดที่1จุดที่2จุดที่3แล้วก็จุดที่4ใช่มั้ยครับตรงนี้มันก็จะยาวเท่าๆกันถูกป่ะมันก็จะยาว225เหมือนกัน225มิลลิเมตรเหมือนกันเห็นมั้ยเนี่ยตรงเนี้ยก็จะยาว225เหมือนกันเพราะนั้น L เท่ากับ225อย่างเงี้ยง่ายๆนะครับก็ element 1ของเราก็จะเป็นจุด 1.2 นะครับ element 2ก็จะเป็นจุด 2.3 แล้วก็ element 3ก็จะเป็น 3.4 นะครับทีนี้มันจะมี J1 J1 นี่ J1 ก็ติดไว้ก่อน J1 อ่ะเขียนสูตรให้ก็ได้ J1 เท่ากับอะไรครับpiD1 ยกกำลัง4ส่วน32นะครับแล้วก็ J2 กับ J3 เท่ากับ J3 เนี่ยเท่ากับอะไรครับพาย D2 ยกกำลัง4ส่วน32เนี่ยนะผมจำสูตรผมคิดว่าสูตรนี้แหละไม่น่าพลาดหรอกนะไม่น่าพลาดหรอกนะ L ก็ยาวเท่ากันหมด G ก็เท่ากันเนาะก็ไม่มีอะไรนะก็แค่นี้เองก็เอาไว้ก็เดี๋ยวก็เขียนเป็นติดเป็น J1 J2 J3 ไปก็แล้วกันนะทีนี้มาประกอบดีกว่าก็มี4สมการอีกแล้ว2 3 4 3 4โอ้โหเที่ยวนี้ต้องเขียนตัวเล็กหรือไงเนี่ยเพราะว่าที่มันกินมาเยอะแล้วตรงนี้ก็เหมือนเดิมเนาะก็จะเป็นอะไรเนี่ยเป็น JG ส่วน L 1 J1 G1 ส่วน L 1เขียนกันแบบเต็มยศเลยนะครับแล้วก็ลบ J1 G1 ส่วน L 1เนาะลบ J1 G1 ส่วน L 1J1 G1 ส่วน L1 บวกกับ J2 G2 ส่วน L2 เนาะลบ J2 นะอันนี้งานรูทีนแล้วนะครับเพราะว่าเอลิเมนต์มันเรียงๆกันแบบนี้มันงานรูทีนมากเลยนะครับก็คือไม่น่าพลาดนะครับยกเว้นจะพลาดตอนอะไรครับแทนตัวเลขม้วนเองนะครับ J3 G3 ส่วน L3 นะครับลบ J3 G3 ส่วน L3นะครับเดี๋ยวจะไปโชว์ให้ดูในแมทอเมริกาดีกว่าว่ามันยังไงนะครับเวลาเจอปัญหาแบบเนี้ยนะJ3 G3 อะไรเงี้ยนะมันโอ้โหมันจะพิมพ์มั่วขนาดไหนถูกไหมเดี๋ยวไปโชว์ดีกว่านี้ทิ้งไว้อย่างเนี้ยไม่ต้องรวมไม่ต้องอะไรแล้วปล่อยมันไปนะครับปล่อยมันไปโอเคตรงนี้ทางด้านขวามือก็มีอะไรครับทางด้านขวามือก็จะเป็นเซต้า1
เซต้า2เซต้า3เซต้า4นะครับอันนี้มันทรงตันเนาะง่ายๆถ้าทรงถ้ามันกวงถ้ามันเป็นฮอลโลมันกวงๆนี่ก็จะเป็นอะไรครับก็จะเป็นดีไอ้พายข้างบนเนี่ยมันแทนที่จะเป็นดีตัวใดตัวหนึ่งยกกำลัง4มันก็เอายกกำลัง4ลบกันอะไรอย่างเงี้ยนะเอออ่ะโอเคปะนี่เล่าให้ฟังเพราะกันบ้านนะผมออกแบบไว้แล้วมันเป็นแบบกวงนะครับเผากวงนะครับเผากวงก็เป็นอันนี้ก็เป็นที่1ที่2ที่3ที่4โอเคเฮ้ยแล้วมันบอกที0มาไหมเนี่ยว่าค่าเท่าไหร่ถ้าไม่ได้บอกก็ติดตัวเลขไว้เนาะถ้าไม่บอกก็ติดที0ไว้นะอ่ะโอเคก็ body condition ก็สบายครับ body condition ก็เอาเลยครับเซต้า1กับเซต้า4เนี่ยเป็น0เพราะมันเป็นกำแพงนะครับอันนี้เอาก่อนเลยกำแพงเนี่ยนะครับกำแพงไอ้ส้มอ่ะแพงปึบก็ดูครับเป็นไงครับจุดที่2มีที0ที0ตรงนี้แกน x มาทางนี้นะแกน x เป็นไงครับอันนี้มันให้ทิศทางทวนเข็มนะอ้อเพราะนั้นที0ก็เป็นบวกไปส่วนที่ไอ้ตรงจุดที่3ไม่มีอะไรกระทําก็เป็น0นะอันนี้เพราะนั้นตรงนี้ก็เป็นที0แล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็น0นะครับก็แล้วแต่ว่าที0จะเสกตัวเลขอะไรให้ไปนะครับแล้วแต่ว่าถ้าติดเป็นที0ก็ได้แต่ว่าไอ้พวกตัว j ตัวอะไรเนี้ยก็ใส่ตัวเลขนะครับทีนี้เดี๋ยวก่อนทำไงดีเนี่ยอันเนี้ยเข้ามาทำไมกล้าได้แล้วก็ติดทุกอย่างให้มันอยู่ในรูปของ T0 น่ะนะครับติดทุกอย่างให้อยู่ในรูปของ T0 นะครับเพราะตัวที่เหลือมันเป็นตัวเลขหมดแล้วนะครับก็คือ JG อะไรเนี่ยมันเป็นตัวเลขหมดแล้วก็ได้คำตอบแล้วนะครับก็คือมันก็ได้คำตอบแล้วนะครับเราก็เช็คได้อย่างเดียวก็คือว่ามัน T1 กับ T4 เนี่ยรวมกันได้ลบ T0 หรือเปล่านะครับแล้วหลังจากนั้นพอได้แล้วคุณก็มาคำนวณเหมือนเดิมนะก็จะหาอะไรหา internal torque เงี้ยหา internal torque อะไร element 1เงี้ยคุณก็หา element 1อ่ะเติมให้อีกสักหน่อยแล้วเดี๋ยวไปละ element 1เงี้ยคุณก็อะไรครับก็เอาไอ้ตัวเนี้ยไอ้ตัว J1 G1 ส่วน L1 ลบ J1 G1 ส่วน L1 นะครับแล้วก็ตรงเนี้ยลบ J1 G1 ส่วน L1 J1 G1 ส่วน L1นะแล้วก็ตรงนี้ก็มีอะไรครับมี0แล้วก็เซต้า2อ่ะผมเอาเซต้า2มาใส่นะครับคือขี้เกียจใส่เมื่อกี้มันยาวมากเลยนะครับแล้วก็ออกมาก็จะได้เป็นอะไรครับตรงนี้ออกมามันก็ต้องได้ค่าเป็นเท่าที่1อ่ะเท่าที่1เมื่อกี้เท่าที่1ที่1เมื่อกี้เป็นเลขอะไรเป็นบวกเป็นลบไม่รู้แหละมันจะต้องได้ที1กับลบที1แบบเนี้ยประมาณนี้นะครับถ้าที่1เมื่อกี้เป็นลบถ้าที1ตรงนี้เป็นลบไอ้ตัวนี้จะเป็นบวกอะไรเงี้ยนะถ้าที1ถ้าตรงนี้เป็นลบทั้งนี้เป็นลบทั้งนี้ไอ้ตัวเนี้ยเนี่ยถ้าตัวเนี้ยเป็นลบนะครับไอ้นี่ก็จะเป็นบวกนะครับแต่ถ้านี้เป็นบวกอยู่แล้วไอ้นี่ก็เป็นลบตามเครื่องหมายที่เห็นอยู่นี่เลยนะครับ